แต่มากันที่เทรนด์ทวิตเตอร์ที่มาแรงมากๆตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะหลายๆคนรอซิงเกิลโซโล่ของเขาอยู่นั่นเองนะคะงานนี้ก็เลยมีแฮชแท็กเกิดขึ้นทั้งสัปดาห์มีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบนเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งในไทยและเกาหลีใต้รวมไปถึงทั่วโลกด้วยค่ะมีคีย์เวิร์ดและก็แฮชแท็กที่เกี่ยวกับผลงานโซโล่เดี่ยวของลิซ่าและลิสามโนบาทสมาชิกชาวไทยนะคะที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวง Blackpink ไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ด What's My Name คีย์เวิร์ดและลิสามโนบาทรวมไปถึงแฮชแท็กลิซ่าแล้วก็แฮชแท็ก Blackpink ด้วยค่ะมาจนถึงล่าสุดเช้าวันนี้กับคีย์เวิร์ดที่เขียนไว้นะคะบอกว่า Lisa Solo in August แล้วก็ Lisa Solo is coming โดยแต่ละแฮชแท็กนั้นรวมไปถึงคีย์เวิร์ดนั้นก็มีการรีทวิตหลายแสนครั้งจนเกือบแตะหลักล้านค่ะทั้งหมดนี้นะคะแสดงถึงการตั้งหน้าตั้งตารอผลงานเพลงเดี่ยวลำดับแรกจาก Lisa ของแฟนๆทั่วโลกซึ่งใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะว่ากำหนดปล่อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีการแกงแฟนๆเนี่ยก็คือเดือนสิงหาคมนี้ค่ะพวกเราเองก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าซิงเกิลล่าสุดที่จะออกมาสำหรับสาวลิซ่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้จะมีใครฟีเจอริ่งหรือเปล่าเหมือนมีแว่วๆมาเหมือนกันว่าเหมือนเธอจะแบบมีคนมาฟีเจอริ่งด้วยใช่เขาบอกว่าเป็นแรปเปอร์ดังระดับโลกเลยแหละอันนี้ก็เป็นข่าวแว่วๆมาก็ต้องมารอดูอีกทีนะคะแต่เชื่อว่าน้องลิซ่าเนี่ยทำอะไรออกมาก็ปังเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะคะ